ไรโนไคเซตอ่ะแม่งสร้างภาคจบเลยนะเว้ยมีภาคสี่ด้วยกูโกรธมากแม่งไม่ได้ใช้ชื่อว่าไดโนไคเซตอ่ะก็ดีแล้วเพราะว่าเกมแม่งเฮี้ยมากใช้ชื่อว่าไม่รู้จำไม่ได้อ่ะแต่เกมแม่งเฮี้ยมากตัวพระเอกมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่แม่งก็ใส่แบบตัวลูกสาวของพระเอกภาค2เข้าไปอ่ะเพื่อให้โยงว่าอ่ะนี่คือภาคจบบริบูรณ์ของไดโนไคเซตของกูไอ้เหี้ยซึ่งแบบคือกูรักเกมนี้มากมันเป็นเกมที่กูเล่นตั้งแต่เด็กๆอ่ะกูเจอแล้วกายมันชื่อเกมว่าไดโนสตรอกเกอร์มีคำว่าไดโนเหมือนกันนะเว้ยเดี๋ยวมันก็มีคำว่าไดโนนะเว้ยให้ตายเถอะหน้าตาทรงเกมแม่งอย่างกับเร็วชูเตอร์ไปไหนเฮียเอามึงลองเซิร์ชภาพกันดูอ่ะเดี๋ยวกูอินเสิร์ตไว้ในคลิปกูดูฟูลเพย์อ่ะชั่วโมงครึ่งจบเหรอวะไม่จริงป่ะเนี่ยเออก็กูดูเร็วชูออกมาเร็วชูเตอร์แหละทางนี้ส่วนใหญ่มันแป๊บเดียวจบไปละโหเฮียที่กูคิดเยอะกูไปอ่านเนื้อเรื่องเว้ยแล้วกูก็ไปดูพวกคลิปเปรียบเทียบอย่างเงี้ยกราฟิกนะแม่งกราฟิกห่วยกับภาค2ที่ลงเพย์1ไอ้เหี้ยเกมเหี้ยนี่แม่งลงเพย์2อ่ะยัดแม่ภาคต่อภาค2จริงวะใช่มั้ยมันต่อจริงแล้วมันมีหลายอย่างไม่สมเหตุสมผลเลย1ลูกไอ้ตัวนางเอกอ่ะมันเป็นลูกสาวของพระเอกภาค2ใช่มั้ยแต่ตัวนางเอกอ่ะจริงๆเป็นใบ้มันไม่เชื่อมันใบ้อะมันพูดภาษาคนไม่ได้ถนัดอะเพราะมันไม่มีใครสอนภาษาคนอะกูโกรธกูโกรธกับภาค3ที่แม่งแบบไปอวกาศอีกอะไม่น่าแม่งไม่น่าทำมันไม่น่าทำเลยอะแบบว่าไปถึงแบบตอนเด็กมึงมีเกมอะไรที่ประทับใจมากๆไหมอย่างกูเนี่ยประทับใจเดโนไคซิตมากเป็นเรื่องประทับใจวะฟิล์มมีไหมแบบเกมที่ตอนเด็กๆแบบมึงประทับใจมากๆเลยความนับเพย์สองโปเกมอนในเยี่ยมโปเกมอนโปเกมอนไหมโปเกมอนก็ได้แหละประทับใจยังไงวะอันนี้กูแบบอยากรู้จริงๆนะเป็นเกมที่มันสามารถเล่นได้เรื่อยๆมันเป็นปะเล่นกี่รอบก็ได้เป็นนั่นแหละแค่นั้นนะกูว่าไม่ก็คือประทับใจมึงที่ภาคแรกกูสปีดมาเป็นงานเล็กๆทำไมเล่นเด็กอ่ะภาคแรกเนี่ยนะเออก็ภาคเลดอ่ะกูจบลีกกูก็รีเซ็ตแล้วกูก็เล่นใหม่สปีดรันงั้นแล้วเล่นตลับภาษาญี่ปุ่นนะเฮียไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องจำคำสั่งเอาอย่างเดียวต้นด้วยอะไรบอลตัวสอนนี้คือบอลอะไรแล้วก็เวลาศัตรูจะส่งจะส่งโปเกมอนมาถ้าตัวสอนตัวเนี้ยสมมติสู้ยิงอ๋อคือตัวอะไรแล้วก็ไม่ได้เพิ่มคือเล่นจบสปีดรันเท่าไหร่นั้นเองมันมีแบบลีฟกีนหรือว่ามีภาคเลสมีโอ้โหไฟเลสลีฟกีนใช่ไหมเออเล่นอย่างนั้นก็พอแล้วอะหรือแบบหรือยังกูเล่นบ่อยคือเลสกับโกเว้ยซึ่งเลสกูสมัยนั้นโกกูก็เล่นบ่อยโกกูตอนเด็กๆกูเล่นถึงขั้นว่าคือโปเกมอนภาคเก่าๆอะเวลาเข้าถ้ำอะมันจะมืดเว้ยจะมองอะไรไม่เห็นเลยจะเห็นแค่ตัวละครเราแต่แบบซ้ายขวาเป็นมืดใช้แฟลชเลยใช้แฟลชแต่ตอนที่กูเล่นภาคโกสมัยเด็กตอนนั้นน่ะกูเข้าถ้ำแล้วกูไม่ต้องใช้แฟลชกูจำได้ว่าเดินทางไหนกี่ก้าวถึงจะออกจากถ้ำได้นึกออกปะคือเพราะว่าสมัยนั้นอะเหมือนแฟลชอะพวกแฟลชเนี่ยพอมันสอนแล้วอะมันเหมือนมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเอาท่าอื่นมาทับไม่ได้ใช่ป่ะล่ะอ๋อใช่กูก็เลยไม่สอนแฟทให้โปเกมอนแล้วกูไม่อยากโปเกมอนกระจอกเข้าทีมกูนึกออกว่าทีมกูคือต้องเป็นตัวที่กูเล่นเด็กๆเป็นอย่างนี้ก็งั้นแฟทอ่ะกูไม่ใช้เพราะว่ามันโจมตีมันโจมตีไม่ได้กูเลยไม่ใช้เฮ้ยอันนี้กูแซ่นิดนึงนอกเรื่องเลยอีพิกแม่งแจก Civilization ว่ะอีกแล้วภาคไหนแล้วอ่ะภาคอะไรวะแป๊บนึง Galactic แจกภาค6ไปแล้วรู้สึกมันกาแล็กติกอะไรตัวอย่างเอาภาคจักรวาลก็คือแหละก็คือถ้ามันภาคเล็กกับโกสอนตอนเด็กคือกูจำได้หมดทุกอย่างเล่นญี่ปุ่นสปีดเราทุกงานไอ้เล็กตอนเด็กกูไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบเฉยๆกับโปเกมอนมากกูมาแบบเริ่มเล่นจริงๆอ่ะคือรูบี้ซัฟไฟร์ไว้กูเล่นภาครูบี้พ่อซื้อให้จำได้คือไม่ใช่ไม่มีเกมบอยนะแต่แบบไม่เลิกที่จะเล่นโปเกมอนอ่ะคือเมื่อก่อนมันจะมีแบบเป็นโปรแกรมเกมบอยในคอมกับเป็นเครื่องใช่ไหมใช่แบบแม่งดังเยี่ยเลยอ่ะเออเกมร้านของเกมห้องทองอะไรเงี้ย
เออคือเมื่อก่อนกูเล่นแบบเป็นเครื่องอะคัลเลอร์อะแต่ว่าหลังจากพอแม่งมีในคอมปุ๊บแม่งชีวิตเปลี่ยนเออคือแม่งเล่นแบบเหี้ยเล่นง่ายว่ะสบายเหี้ยแต่เล่นในเกมบอยคัลเลอร์นี่เหี้ยอย่างลำบากเลยสัตว์เด็กๆกูก็ยังตอนมีอีมูกูยังเล่นในเครื่องนะแล้วก็ทุกครั้งแล้วก็เหมือนพอเล่นโตขึ้นพอเริ่มเล่นจริงจังเริ่มแบบไม่สปีดรันไรเฮียเริ่มแบบได้จับเกมอนที่แบบให้ครบละแล้วพอฐานเซฟแม่งหมดฐานเซฟหมดเออใช่พอฐานเซฟหมดแล้วเซฟหายทุกภาคโปเกมอนเออเป็นทุกภาคเลยแล้วแบบบางซึมทุกครั้งอ่ะอย่างกูเงี้ยกูเป็นคนเล่นเล่นเกมช้าแล้วพอฐานเซฟหายเงี้ยกูกำลังจะจบลีกอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบจบก่อนเนี่ยกูก็เลยกลายเป็นโปเกมอนภาคที่กูไม่เคยเล่นจนจบสักทีในชีวิตอยู่แบบอย่างภาคโกอ่ะมึงกูตอนที่เริ่มเล่นจริงจังอ่ะกูเล่นจนแบบว่า100 200ชั่วโมงแล้วมึงคือโปเกมอนกำลังกูเหลือแค่แบบพวกเทพที่หาจับไม่ได้อ่ะที่แบบเออต้องไปรับอีเวนต์หรือมันก็ต้องใช้อะไรมากกูเหลือแค่นั้นแล้วอ่ะแล้วแม่งเซฟหลุดเหี้ยเลยกูซึมเลยเล่นเป็น100ชั่วโมงมึง100 200ชั่วโมงอ่ะกูเข้าใจกูว่าทุกคนเข้าใจซึมมันได้ประมาณนี้กี่กันไม่ถ้ามึงเขาจริงแล้วอ่ะมึงไปเปลี่ยนฐานได้เว้ยใช่เปลี่ยนฐานได้เออถ้าเปลี่ยนได้มันฐานจริงๆอ่ะเพราะตอนนั้นกูให้พ่อกูเปลี่ยนบ่อยพ่อเซฟลูกกูบอกป้าแบตมันหมดอีกแล้วไปร้านเปลี่ยนให้หน่อยแล้วมันจะอยู่พอถ้าเขาเป็นแบตดีจริงๆอ่ะอยู่ได้นานไปถึงกูบอกว่ากูเล่นได้เป็น100ชั่วโมงไงแล้วก็ต่อถึงมันถึงแบบฐานถึงหมดนึกออกป่ะฐานแบตฐานเซฟอ่ะเออมันอยู่นานจริงอยู่นานเว้ยถ้ามึงไปเปลี่ยนนะแค่มึงรู้ว่าเปลี่ยนได้ไม่กูเคยเปลี่ยนกูเปลี่ยนบ่อยจนหลังๆกูไม่ต้องอะไรเฮียกูยืดให้พ่อกูรู้แล้วก็ต้องทำอะไรแค่แบบมันเซฟมันหายไปแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมตอนหลังๆนะนั่นแหละกูเปลี่ยนหลายรอบอ่ะมึงทั้งที่แบบทั้งนั้นที่แบบหลุดหลายรอบก็เปลี่ยนหลายรอบนี่ฮะเล่นเป็นไรแต่โปเกมอนเนี่ยโอ้ยเราเป็นไหมภาคเอมอลล์อ่ะหลุดบ่อยชิบหายเลยเออกูเป็นตลาดเกมนี่หนักเลยเนี่ยเออถึงกูดีเล่นเลยความจริงพอแบบเปลี่ยนยุคใหม่เป็นยุค DS น่ะยุคที่แบบว่าเริ่มเป็นไฟล์แล้วอ่ะเริ่มเป็นไฟล์พอเป็นไฟล์แล้วฝึกชีวิตเปลี่ยนจริงๆตอนนั้นพอกู BDS ไงกูเล่นกี่ร้อยชั่วโมงเซฟก็ไม่หลุดไอ้เหี้ยกูแบบชีวิตเปลี่ยนจริง DS ก็เล่น EVO เงี้ยไอ้เดียดกูซื้อตอนนั้นน่ะโคตรหล่อเป็นเด็กประถมคนเดียวในโรงเรียนที่มี DS ไอ้เหี้ยเยดยังหล่อเลยท่านตอนนั้นเจอฟาโลยังว่าเจอแล้วไอ้เหี้ยเจอตั้งแต่งานตีแล้วปากหัวแม่งเลยเดินกลับไปมูดดีๆแค่วนกลับมาเดินเลยจบเอาอะไรทำงานคุยเจอเฮ้ยเดี๋ยวไอ้อย่างไอ้กายฟิล์มเนี้ยเป็นโปเกมอนแล้วอย่างมึงอะเว้ยน่าจะแบบมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่โปเกมอนถ้าเวลาโปเกมอนกูก็ไอโอคามิอะเกมแบบเอออันเนี้ยกูว่าเว้ยแม่งชอบจริงกูอันนี้กูชอบจริงๆมึงกูคือเป็นเกมที่กูเล่นคือเป็นเกมที่กูไม่ได้อยากเล่นนะเว้ยคือตอนกูสมัยก่อนอะเด็กๆอะนอนเสาร์อาทิตย์อะบ้านกูจะไปกินข้าวในห้างใช่ปะล่ะแล้วตรงข้าม MK อะมันจะมีร้านขายเกมอยู่เว้ยกูอะชอบไปยืนดูเว้ยแล้วก็ชอบแบบว่าจิ้มมั่วๆเอาแล้วเอาคอมมิ้นเกมที่กูจิ้มมั่วมึงกูไม่ได้อยากเล่นไม่ได้อะไรกูจิ้มมั่วเห็นหน้าปกเป็นหมาเออภาพแปลกๆดีก็เลยซื้อมาเล่นไอ้เหี้ยมึงพอเล่นแล้วกูชอบมากแบบเหมือนแบบมันเปิดโลกมึงนึกออกปะเล่นแต่คนอยู่เล่นแต่เกมกากๆเล่นแต่เกมงงๆอ่ะพอได้เล่นเกมที่แบบมันดีจริงๆอ่ะเปิดโลกแล้วไอ้เหี้ยกูแบบมีสตรีทไฟเตอร์อีกอันนึงอ่ะเออสตรีทไฟเตอร์นะไม่แต่กูกับมึงกูเล่นจบตอน PS2 ตอนนั้นใช่ป่ะเล่นจบเองแล้วประทับใจด้วยเพราะกูจำได้ตอนนั้นไปเที่ยวเชียงใหม่ตอนปีใหม่แล้วกูบ้าจี้ยังเล่นไม่จบกูยก PS2 ไปด้วยแล้วไปเล่นในโดราโลกแล้วกูจำได้แบบประทับใจมากเพราะว่าตอนจุดปุ๊บปีใหม่อ่ะกูจบเกมตอนจุดปุ๊บปีใหม่พอดีนึกออกปะ yeah. แบบนอกหน้าต่างของเขาได้เขาจุดปุ๊บตอนนั้นกูเล่นจบพอดีเว้ยแบบเข้าฉากจบพอดีอ่ะแล้วกูถึงบอกมันประทับใจแบบเหมือนมันติดตากว่านึกออกปะแล้วตอนเด็กๆมึงไม่รู้สึกว่ามันยากอ่ะมันเป็นเกมที่เข้าใจยากเหมือนกันนะมันใช่มันตอนเด็กๆเข้าใจยากเพราะว่ากูอ่านอังกฤษยังไม่เก่งตอนนั้นกูเลยซื้อสมุดสูตรมาหนังสือแล้วก็นั่งเปิดสูตรเด็กๆกันได้หรอปะสรุปแล้วมันก็มึงบทสรุปมันก็มีแบบเหมือนก็มีเขียนเนื้อเรื่องไปด้วยได้หรอปะกูก็เลยพอเข้าใจเนื้อเรื่องแล้วกูก็เลยยิ่งชอบแล้วเนี่ยกูเล่นเองจบเองรอบนึงใช่ปะแล้วไอ้เชากูพูดเชาว่าเออเนี่ยเล่นโลกมีเชาอยากดูกูขนเพทูไปบ้านเชาเลยไปต่อที่นั่นเลย
แล้วกูวางไว้ที่บ้านมันเลยพอแบบเลิกเรียนหรือไปไหนเสาร์อาทิตย์หยุดกูไปบ้านมันคือชั้น2ไปนั่งเล่นกับมันจนจบแล้วนี่คือจบรอบ2แล้วพอหลังนั้นน่ะกูเล่นในเพย์3จบรอบที่3อีกแล้วนี้พอกูซื้อเพย์3แม่งรีมาสเตอร์ลงเพย์3กูเอามาเล่นจนจบอีกและล่าสุดลงสตรีมปี2ปีที่ผ่านมากูซื้อเดย์วันซื้อแบบไม่ลดราคาด้วยซื้อเลยซื้อแล้วเล่นเล่นตอนนั้นเลยเล่นจนจบสตรีมเล่นเนี่ยรอบที่5รอบที่6เนี่ยบอกอันเนี้ยกูชอบจริงกูจำได้ว่าตอนกูนอนหอกับมึงนี่มึงก็เล่นใช่ไหมอือก็ตอนเพย์3อ่ะใช่กูก็เอามาเล่นอืมกูก็แบบเบ้งเล่นที่อะไรนักหนาวะประมาณเรสเดนไอ้ก้าเหี้ยมึงชอบอะไรนักหนาประมาณคล้ายๆไม่ไอ้ก้ามันเล่นเกมอื่นไม่เป็นไอ้เหี้ยเออถ้าเวลาโปเกมอนก็มีเกมเนี่ยที่กูเล่นบ่อยจริงๆอ่ะเล่นหลายรอบแล้วก็ไม่เบื่อเพราะดิกูเป็นคนแบบเล่นเกมรอบเดียวแล้วกูจะหาเกมใหม่เล่นหรือเปล่าไม่ก็กูเป็นสปีดรันเล่นเกมมึงแบบอยากเล่นเกมให้จบหลายๆเกมแบบประมาณเนี้ยเป้าหมายชีวิตคือแบบอยากจบเกมไปเยอะแต่เกมเพี้ยเนี่ยเกมนี้คือกลับมาบ่อยมากซึ่งกูมั่นใจอีกสัก 5-6 ปีอ่ะถ้าสุดแม่งลองรีเมคลงที่อะไรอย่างเงี้ยกูคงซื้อมาเล่นเราฟันก้ากูชอบมากๆเลยด้วยทั้งงานอาร์ตทั้งเนื้อเรื่องทั้งระบบการเล่นของแม่งแบบกูโคตรชอบไม่ต้องกลัวFinal 9คนสร้างออกบอกแล้วว่าFinal 9ดีสุดไหมเชื่อกูคือยังไงวะเดี๋ยวหายเดี๋ยวแป๊บนึงเขาคอนเฟิร์มมาแล้วเว้ยว่าแบบจริงเหรอฟากาจิตัวจริงพูดเองเลยเว้ยว่าแบบว่าฟากาคือภาคที่สนุกที่สุดอันนี้มึงไม่ได้บัฟกูใช่ไหมเจอแล้วตัวจริงดูดิเห็นป่ะฟากาจิตัวจริงคือมุกมันเป็นมุกใช่ไหมมันก็กึ่งมุกแหละอธิบายดิคือติดคนต่อหน้าเนี่ยคนสร้างส่วนคนซ้ายเจ้าของแนวงานมันก็ถามทางทีแบบไฟนอลภาคไหนเด็ดที่สุดตอนถึงจะบอกว่านาย9แน่นอนสดาเสร็จปุ๊บคนซ้ายให้ยื่นอยู่ไหนติดบอลกันอยู่กูเลยไม่รู้เลยว่าแบบมึงพูดจริงป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยแต่กูคิดว่ามันตรงจริงนะเว้ยอืมแล้วคนขวาก็ตัวจริงแล้วก็ตัวจริงด้วยโอ้ยไอ้เหี้ยรู้ว่าพูดจริงพูดเล่นเนี่ยคือมันดูสมกับคำว่าแฟนตาซีที่สุดในบรรดาไฟนอลทุกภาคอ่ะเออก็เหมือนสักเขาอย่างที่เคยบอกประมาณนั้นแหละว่าเหมือนภาคเก้าแบบมันภาคแบบแฟนตาซีจริงๆเนอะว่าเป็นภาคที่แบบมีความแฟนตาซีอ่ะเออภาคอื่นมันยังดูแบบมีเครื่องยนต์กลไกตั้งแต่ภาค4ใช่ไหม4 5 6 7 8เนี่ยหลักเริ่ม6เริ่มไซไฟหนักเปิดฉากตัวเอกขี่หุ่นยนต์กันแล้วเออ66ใช่66ไม่ใช่44มันคือไอตัวตลกใช่มั้ยตัวร้ายอ่ะไม่นั่น66อ่ะตัวตลกเหรอ4มันดวงจันทร์ไงอ๋อเออใช่4ดวงจันทร์5 X Death 6ตัวตลกเออกู X Death นี่แม่งก็แบบตัวคลาสสิกเนาะต้นไม้ใช้การจำเลยเป็นทับตัวร้ายเลยใช้ตัวร้ายตัวจำอ่ะเออภาค6อ่ะเข้าไซไฟแต่ยังแบบมันจะแฟนตาซีนะวะเซตติ้งฉากหลังมันอ่ะมันจะแบบเป็นแบบอารมณ์แบบยังไงอ่ะดีเซลพังเข้ามาน่าจะเป็นแบบเครื่องจักรบวกเวทมนต์แฟนตาซีนิดนึงอ่ะแต่ว่าภาค7นี่แบบชื่ออะไรเนี่ยภาค7ว่ามันแบบไซไฟไปเลยอ่ะเออตัดแฟนตาซีออกก็ได้นะเป็นแบบไฟนอลไซไฟก็ได้ไฟนอลไซไฟไฟ7ประมาณเนี่ยแบบมันตัดแฟนตาซีทิ้งเถอะภาค8นี่แบบแม่งสารต่อจากภาค7มาได้ดีเหี้ยๆหมายถึงในเชิงไซไฟเออแล้วพอภาค9แม่งค่อยแบบกลับมาแบบเออแฟนตาซีอ่ะแบบเป็นเจ้าหยงเจ้าหญิงเป็นเนื้อเรื่องธรรมดามากเลยแต่ว่าเนื้อเรื่องแบบย่อยๆของมันอ่ะดีกูโคตรชอบเลยกับตัวละครแบบเป็นไรเป็นเอาไม่ต้องอะไรแค่ดีไซน์ตัวละครก็แฟนตาซีแล้วตัวพระเอกเนี้ยพระเอกเป็นแบบลิงเนี้ยเป็นชาวสยามเนี้ยเป็นอะไรเพื่อเป็นแบบยามปราสาทเป็นจอมเวทเออเป็นยามปราสาทเป็นจอมเวทแล้วก็มีเจ้าหญิงตัวนึงที่มาจากชนเผ่าที่หายสาบสูญขนาดกลับไปดูแบบ7เนี่ยพระเอกเป็นอะไรเนี่ยทหารทหารจ้าอีโมเนี่ยหัวจะกระบอกอีโมชิบหายเนี่ยแปดเป็นนักเรียนทหารนี่อ่ะเก๊กอีเดียสันเดียแม่แปดเนี่ยเก๊กชิบเผื่อใครไม่รู้เผื่อใครไม่รู้แปดแต่พอข้าเป็นอะไรเนี่ยโคตรแฟนตาซีก็แบบเปิดมามึงไม่ต้องเป็นลิงก็ได้แม่งเป็นแบบคณะละครสัตว์อย่างเงี้ยสิบแล้วพอสิบก็กลับไปกึ่งสิบก็ยังโอเคอยู่ส
สิบนี่สิบก็ยังโอเคนะสิบเป็นพลาดได้กูเล่นค้าไว้นานมากสิบก็ยังแฟนตาซีอยู่นะแล้วลดความไฮเทคมาสิบเท่าที่ดูอะใช่เจ็ดแปดนี่แบบไม่ได้บอกว่าเจ็ดแปดห่วยนะแต่ครั้งสุดก็แบบมันหลุดคำว่าไฟนอลแฟนตาซีไปหน่อยหลุดแฟนตาซีไปนิดนึงอะโอ้ไม่นิดนะบังเอิญนี่ก็พูดจริงไม่นิดแต่คือโดยรวมมันก็โอเคแหละมันก็สนุกมันก็สองภาคที่สนุกสัสๆแหละใช่ใช่แต่เปลี่ยนชื่อเกมไม่ได้วะล่ะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเนี่ยใช่เลยสนุกจริงเออแต่แบบเปลี่ยนชื่อเกมไม่ทีหลังไม่ต้องใช้คำว่าไฟนอลแฟนตาซีแล้วเจ็ดแปดเก้านี่แบบเอาชื่อแฟนตาซีไปเต็มที่เลยเจ็ดแปดแม่งคือแปดตอนแรกอะมึงเชื่อป่ะกูไม่คิดเลยวันนะว่านี่คือไฟนอลแฟนตาซีอะไอแปดอะแบบเหอโรงเรียนทหารน่ะแล้วแบบขี่หุ่นสู้กันน่ะใช่แล้วแต่ไม่เอาแบบแค่พวกเมืองเขาเรียกไงพวกที่สถานที่พวกมันอาศัยกันน่ะนึกออกนึกออกเหมือนแบบเหมือนอยู่โลกอนาคตอ่ะเป็นแบบโคตรไซเบอร์พังเนี่ยไซเบอร์พังพังอีกจบเรื่องไฟนอลเพราะว่าอีก2คนน่าจะไม่ได้อินมูเท่าเราจบไฟนอลไปครั้งนี้มีอะไรอีกมั้ยเกมกายมึงชอบเดวิลเมย์คายมากเลยไหมหรอก็ไม่เด็กแล้วตอนนั้นอ๋อมึงโตแล้วคือประมาณมอะไรละก็มอก็มอปลายป .4 อ่ะมอปลายเด็กเธอหมอยเลยม .4 ที่กูยืมมึงไปลงอะเยอะอ๋อเออว่ะมึงคิดดูไอ้กายมันยืมแผ่นกูไปลงอ่ะมันเล่นจบแล้วกูยังไม่ได้เริ่มเล่นแชปเตอร์1เลยอ่ะไม่พูดถึงDMC เรื่องยืมแผ่นเพื่อนอ่ะกูขอสารภาพบาปที่กูแบบเก็บไว้มานานเกือบ10ปีได้ป่ะกูเล่นเกมแท้เถื่อนนะไม่กูยืมเดียว DMC อ่ะภาค4จากสมาร์ทจากไอ้สมาร์ทมาแล้วทุกวันนี้กูยังไม่เล่นเลยแล้วกูยังไม่ได้คืนมันด้วยไอ้เหี้ยจริงป่ะเนี่ยทุกวันนี้กูยังไม่เล่นแล้วกูยังไม่ได้คืนมันคือเหมือนว่าเอามาลงไม่ได้อ่ะมันเป็นเกมเถื่อนอ่ะเหมือนเอามาลงในโน้ตบุ๊กไม่ได้ดูเป็นไรแล้วก็เลยอยากแบบคิดว่าเดี๋ยวค่อยหาเดี๋ยวค่อยลงทีหลังแล้วกันแล้วก็ลืมไปเลยแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ดวงมึงไม่แล้วพอแบบพอผ่านมานานผ่านมาเป็นปีจนจบแล้วเนี่ยก็แบบมาเห็นแผ่นก็แบบไอ้ที่แบบแผ่นสมัครนี่หว่าแต่คือเรียกว่ามันจบไปนานแล้วอะไม่ได้เจอมาแล้วอะนึกออกไหมเดี๋ยวกูเอาไปลงกลุ่มสมัครจะได้รู้ไอ้ยาอย่าไอ้สัตว์เฮ้ยมันต้องรู้แล้วมึงเก็บมันเป็น10ปีแล้วเนี่ยความลับที่ต้องถูกเปิดเผยนั่นแหละก็ไม่เคยบอกใครว่ารู้สึกผิดเบาๆมันตลอดมันขโมยแผ่นสมาร์ทมาแล้วมึงคิดดูสมาร์ทตอนนั้นมันจะรู้สึกยังไงแบบมันเล่นจบแล้วแล้วมันบอกมันเป็นคนบอกแล้วสนุกนี่ก็เลยอยากเล่นอ๋อโอเคเอามาเล่นบ้างนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ลงไม่ทำวันลงไม่ได้รับประเด็นคือกายมึงติดใจอะไรแบบติดไม่มีขายมึงชอบอะไรกูชอบแนวแบบเดินหน้าฆ่ามันอยู่แล้วอะคือมึงชอบ hack and slash อยู่แล้วเหรอเออทำไมกูอยากเล่นกูยังจำไม่ได้เลยเหมือนไปเจอคลิปมันแบบเออไม่ทุน่าเล่นดิวะแล้วมึงทำไงมึงถึงยืมกูไปได้วะถ้าเหมือนว่ากูมาคุยกับมึงบอกว่ามึงมีอ๋อมีแผ่นใช่ไหมเออขอยืมมาลงก็เลยแบบได้เล่นภาค4พอเล่นภาค4จบปุ๊บกูก็ไปซื้อภาค3ใน PS2 มาเล่นดีมึงไม่ซื้อภาค2มาเล่นงงตายเลยไม่เก่าเกินเนี่ยเกมพี่ใหญ่ภาค2เกมซีมีภาค2เลยเหรอมีไม่มีนะคือไม่มีใช่มั้ยไม่มีว่าหุบปากคนสร้างมันภาคแปลกๆเว้ยมันแบบ1แล้วไป3เลย2ไม่มีถ้าเรียงไทม์ไลน์ก็จะเป็น3 1 4หรือเปล่า5 3 1 4 5เออไม่แต่เห็นไทม์ไลน์ใหม่ออกมาแล้วแบบ12มันเอาไปแทรกในแทรกในภาคแรกๆแล้วเนี่ยเหรอมีการแทรกด้วยเหมือนความจริงตอนแรกมันโม้แบบความจริงเหมือน2ขายที่เกมง่ายเลยเหมือนแบบมันเป็นแบบกันแต้ยุคแบบว่ายุคปลายๆนี่หรอป่ะคือเก่งแล้วไงหลังภาค4มั้งเป็นเนื้อเรื่องหลังภาค4ที่แบบดันเต้แบบเทพไปแล้วมาเนี่ยซึ่งเนี่ยคือเนื้อช่วงทำร้านอย่างภาค2เนี่ยเหมือนแบบพอสร้างภาค3กับภาค4ออกมาเนี่ยหรอป่ะนิสัยดันเต้มันไม่ตรงกับในภาค2สักนิดนึงหรอป่ะเหมือนดันเต้1 2เป็นแนวนิ่งๆใช่ป่ะใช่ภาคพอแบบขึ้มนิ่งๆไม่เคยพูดพอ3แม่งเปลี่ยนมาเป็นแนวเอาฮาแบบกวนตีแล้วพอเหมือนพอขายได้อ่ะ
นั่นเลยถามเอาอีกภาค4หรือเอาฮาแล้วเหมือนได้บอกว่าแบบเอาฮามา3 4ที่ดีแบบกลับไป2อยู่กลับไปนิ่งไม่ออกไงแม่งก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทำลายไปเพราะเหมือนมันไม่เมคเซนส์นะถ้ามันไปเรียงของเก่าเนี่ยแล้วแม่งก็เลยมาถึงภาค5ใช่ไหมไปเล่นเกมต่อกันเออฟีมาบีก่อนเอาไปจะกลุ่มแล้วมันก็เลยเปลี่ยนทำลายเล็กน้อยไม่มีอะไรแล้วอย่างภาค5เนี่ยเราเล่นเป็นเนโรหรือเล่นเป็นดันเต้เล่นเป็นเนโรดันเต้แล้วก็วี3คนสลับไหมเหรอวีอ๋อจำไม่ได้ที่มึงเคยเล่าให้กูฟังวีคือเป็นตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ที่ตอนหลังเฉลยว่าเป็นอะไรนะเป็นเวอร์จิลแหมวีกูไม่รู้เลยนะไอ้เหี้ยไอ้คือเผื่อพระข้าวไอ้กูบทพระข้าวไหนเงี้ยเออคือมันเกิดมาดีมากแล้วไปตอน10แชปเตอร์แรกอะ10แชปเตอร์เลยเหรอมันมีทั้งหมด20แชปคือแบบเป็นทุกภาคกูไม่เข้าใจทำไมต้องฟิก20แชปคือแบบคือ10 12แชปเตอร์12 13แชปอะไอ้มันเกิดมาดีมากเลยแบบค่อยๆปูค่อยปูมาเสร็จปุ๊บพออี7 8แชปสุดท้ายเนี่ยแบบมันรวบมันรวบไปหมดอะคือเละหรือไวเกินไวเกินแบบจากตอนแรกจะบันลังโลกอะจะมาสุดท้ายก็เป็นแบบพี่น้องทะเลาะกันยังไงวะคือดันเต้ทะเลาะกับเวอร์จิลแบบเหมือนแบบเวอร์จิลก็เป็นราชาปีศาจจะมาทำลายล้างโลกแต่พอรวมหน้ากับมาเป็นเวอร์จิลเป็นบอสตอนท้ายก็มาทะเลาะกับดันเต้ก็มาหยุดแบบพี่น้องทะเลาะกันเอ้ยแต่เหมือนเรื่องที่เป็นงานเพราะว่ามันมีปะที่เหมือนตอนแรกที่เวอร์จิลเหมือนมันไม่มีส่วนเขาเรียกว่ามันตัดส่วนความเป็นมนุษย์ออกปะใช่แล้วเหมือนตอนหลังนี่พอกลายเป็นเวอร์จิลอ่ะเหมือนมันแบบรวมส่วนที่เป็นมนุษย์มาเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนเขาหมายถึงเขาแบบอาจมาสู้กับดันเต้ตอนที่แบบขับเรื่องมาทั้งหมดไม่คือเหมือนตอนแรกตอนที่มันเป็นแบบว่าไอตอนแรกปีสามชื่ออะไรนะจำไม่ได้อูริเซนตอนเป็นอูริเซนเหมือนมันนี่ไม่ใช่เหรอเหมือนแบบตอนนั้นมันไม่เหมือนไม่ได้มีสติเท่าไหร่เหมือนแค่แบบอยากเป็นนี่เฉยๆอยากเก่งอยากล้างโลกอยากของโลกมันนี่เฉยๆก็พอเข้าใจได้นั่นปะแต่เหมือนพอได้ต่อรุ่นมาเลยแบบเปลี่ยนกับเป้าหมายเดิมอะพี่น้องทะเลาะกันคือแบบในพอเข้าใจได้แต่มันแบบอยากให้มันยืดในสัก3แชปอะอ๋อให้มันอธิบายมากกว่านี้นะอันนั้นคือแบบมัน3ตัวใช่ไหมแบบเล่นแบบคนด่าเนี่ยแบบไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วมันเปลี่ยนได้ปะอย่างเช่นแบบมันไม่ได้แบบมันฟิกว่าด่านนี้ให้เล่นตัวนี้ด่านนี้เล่นตัวนี้เป็นเนื้อเรื่องไปต่อเล่นจบแล้วก็ฟิกไม่ได้อะใช่คือมันบังคับแล้วดาบนี้ต้องใช้ตัวนี้ yeah. แล้วก็อีกอย่างคือแม่งมีระบบมัลติเพลเยอร์ซึ่งมีเหมือนไม่มียังไงวะคือแบบมันจะมีดาบแบบเล่นได้สองตัวใช่แบบอันเป็นเนื้อเรื่องตัวนี้แบบสองตัวละครแล้วถ้าแบบบางทีแบบมีคนมาเล่นดาบเดียวกับเราเนี่ยมันก็จะมาเชื่อมกันแบบเล่นด้วยกันแค่นี้ก็คือมันติดเพลเยอร์แบบว่าสมมติ10ดาบ10แชปเตอร์มันติดที่นี่แค่ประมาณแบบ3ด่านประมาณนี้นะประมาณนั้นแล้วแบบไม่สามารถจะไฟแมตช์แต่ว่าอะไรได้ด้วยต้องต้องสุ่มเล่นตะวันนะพอดีคือไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เพราะว่าเออถ้าแบบถ้ากูจะซื้อเล่นกับป๊อปเนี่ยกูก็ต้องวันดวงเอาไม่จะสุ่มเจอป๊อปไปกูต้องนัดกับเบลแบบเฮ้ยกูเบลมึง11โมงครึ่งนะกดเข้าพร้อมกูนะเนี่ยกดเข้าชาร์ตตัวนี้พร้อมกัน3 2 1แป้งอย่างนี้เลยนะแล้วต้องวันโดดว่าจะเจอกันหรือเปล่าด้วยซ้ำใช่ไอ้เหี้ยแบบมันไม่ต้องมีก็ได้อะมันติเหี้ยสัตว์เด็ดแม่แบบดาที่เมาติเล่นน้อยแบบน้อยมากแล้วในไออันนี้พัดเลทอ่ะมันติได้ปะเอออันนี้ไม่แน่ใจไหมถ้ามันติได้มันต้องมอดมั้งใช่เหรออ่ะวันนี้พัดเลทนี่มันเป็นแบบลงแบบลงไปเรื่อยๆไหมเหรอร้อยชั้นใช่ร้อยชั้นนะหมายถึงว่าถ้าจะโกออกน่าจะต้องมอดมั้งเอ้ยว่าเออแบบนี้มันควรจะเป็นถ้าแบบถ้าจะบอกว่าถ้าจะบอกมันตีได้ควรจะเป็นมันตีนะบัตรที่พาเลทป่ะเพราะอันนั้นอ่ะคิดว่าถ้าเล่นกับเพื่อนน่าจะสนุกป่ะใช่แต่มันทําเมื่อ100ชั้นอ้ออาจจะไม่หนุกแค่ขวดร้อนเล่นไม่ผ่านขวดร้อนแทนนะเมื่อกี้ป๊อปเป็นอะไรวะอ้อทําไงวะกูตัดขนอยู่ไม่ใช่แป๊บๆโอเคจบเลเวลไปขายจบเลเวลไปขาย
แต่ก็ยังคาดหวังภาคหกตอนแรกเป็นซีรีส์ที่กูหมายมั่นปั้นมือว่าจะเล่นไม่ได้นะแม่งการันพอกูมาลองเล่นจริงกูเพิ่งรู้ตัวว่ากูไม่ชอบแท็กแอนด์สแลชมึงไม่ใช่แนวไอ้ไม่ใช่แนวกูเลยอะแล้วแบบกูลองไปเล่นก็รอบวอภาคล่าสุดที่ทุกคนชมว่าดีมันดีหนากูแบบเบื่อมากอะไม่ชอบเลยอ่ะแบบวางกูยืมแผ่นในกายมานี่กูวางไว้เป็นปีแล้วเนี่ยกดเลยมาได้แม่งโคตรแบบกูไม่ชอบเกมแนวนี้จริงว่ะเกมแนว Hack and Slash อ่ะเกมอะไรก็ตามเอาแต่กูสึกชอบเล่น Dynasty Warrior งงมากเพราะกูชอบ3โกไอ้เหี้ยเป็นเหตุผลเดียวเลยเพราะกูชอบ3โกก็แล้วว่าเกมเพลย์ภาคแบบประมาณเกมไหนวะมันไม่ได้เชิงเป็น DMC 5มั้ยมันคือ RE 4เว้ยที่เป็นที่เป็นกอร์บอเป็นดิวที่เป็นเมลีแทนนะใช่เป็นเติร์ดเพอร์ซันอูผ่านไลน์ส่วนตัวกูเห็นรู้สึกเกมเพลย์มันสโลว์มันช้ามันไม่เร็วเหมือนภาคก่อนที่แบบว่าใช่ฟาดใช่ฟาดมันไม่ได้เทพขนาดนั้นแต่ว่าก็ยากมากๆไอ้เหี้ยหนึ่งยากเล่นยากขนาดกูเล่นหมดยากขนาดคือกูเป็นคนที่ปกติจะเล่นแบบโหมดยากแต่ไม่ได้ยากสุดอย่างเช่นสมมุติมี easy normal hard very hard กูจะเล่น hard ตลอดอยู่แล้วแต่อย่างไอ้ God of War เนี่ยกูเล่น normal ยังไม่ผ่านเลยเฮียแค่ไอ้ตรง4ตัวแรกอะที่แม่งไปเจออะลูกกระจอกทิ้งอ่อนที่สุดในเกมอะโอ้โห normal อะกูยังไม่ผ่านอะน่าจะไม่ใช่แนวมึงละเนี่ยน่าจะไม่ใช่แนวมึงใช่กูแบบตอนแรกกูแบบอ่ะโอเครอบนี้ไม่ตั้งใจเล่นอ่ะโอเคครับให้กูรู้แล้วอ่ะกูตายอีกรอบแล้วโอเคไอสัตว์กูเล่นอีซี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยากเนี่ยท้าทายเลยดิชอบเลยดิท้าทายเกินแบบเว้ยมึงคิดดูนะกูเล่นนอร์มอลนะกูเจอลูกกระจอกตัวที่กระจอกที่สุดในเกมอะคือมันก็มาหลายตัวพอสมควรแหละแต่แบบตัวกูยังลำบากอ่ะกูยังตึงมืออ่ะนี่แม่งมาแบบ 2-3 ตัวทีเดียวให้ตายเถอะมันไม่ใช่แนวละไม่ใช่แนวจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็น normal มั้งหรือว่าเป็น hard นี่แหละน่าจะ hard แต่ว่าถ้าเกิดว่าขนาดนี้เออน่าจะ hard เพราะ normal มันเออ normal มันก็อย่าง normal อ่ะกูบอสเจอบอสตัวแรกก็แบบตายไป 2-3 รอบอ่ะอียักษ์อ่ะอ๋อไอ้ยักษ์กูก็ตายนะแต่ว่าคือกูก็เล่นแบบเซฟตัวเองพอสมควรน่ะก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมันเท่าไหร่แบบเน้นอยู่ห่างปลาขวาอยู่ห่างปลาขวาอย่างเดียวก็เลยแบบสนุกว่ะเกมเหมือนมันเปลี่ยนไปเยอะจากของอะไรแบบวิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าชนอะไรการเป็นแบบต้องมานั่งเล่นแบบรอจังหวะสวนคาวเตอร์รอแบบหลบเป็นตะกุนตกเป็นตะกุนโซ่เป็นเกมโซ่เลยเป็นเกมโซ่เลยอ๋อนึกออกละเกมเพลย์เปลี่ยนเยอะเกินนะเฮ้ยแต่มันได้เกมออฟเดอะเยียร์เลยนะเว้ยดีจริงถ้าชอบอ่ะดีจริงถ้าคนชอบคงจะดีจริงอ่ะโหแต่เกมโซ่แม่งมาทีไรแม่งแบบเหมือนได้ทุกปีเลยหรือเปล่าไออันนี้ไม่ได้ค่อนขอนะแต่แบบสงสัยว่ามันดีขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยถ้าโซ่กิโลที่ได้อะถ้าโซ่ต้นฉบับอะคิดแต่กิโลจะเป็นโซ่อะเอาจริงถ้าคนเล่นจริงๆจะรู้มันไม่ใช่โซ่เว้ยไออย่างดีมอนโซ่มันเคยเล่นนะดีมอนโซ่ไม่เล่นแต่1 2 3ดีมอนโซ่มันลง PS3 อะตอนนั้นไม่ได้เล่นคือดาร์กโซ่1เลยแล้วมึงเคยเล่นครั้งแรกเป็นไงดาร์กโซ่1กูเล่นเพจ PS3 ดีกว่าเป็นไงตอนนั้นไม่เล่นรู้สึกไงแรกๆอ่ะเหมือนตอนเล่นครั้งแรกอ่ะครั้งแรกเลยนะกูรู้สึกว่ามันยากคือมันกูจะบอกว่ามันยากเว้ยแต่มันไม่ได้ยากแบบมันไม่ได้ยากแบบบูชิดนั่นหรอกป่ะพอเข้าใจคำนี้ป่ะคือแบบมันเป็นเกมที่ยากแบบเกมมาแฟร์กับเราอะยากแต่แฟร์มึงเคิร์ฟเรียนรู้มันสูงอะแต่พอมึงเล่นเตอร์มาพูดเลยใช่ไหมเนี่ยยากแต่แฟร์ไหนอันนี้คือขอพูดตรงๆมึงเวลากูได้ยินคนพูดแบบว่าเวลาเล่นบูมดังโซแบบเนี่ยเกมนี้ยากปาหัวเล่นไม่จบทีครับเล่นแล้วต้องปาจอยปาเมาส์ทุกเมาส์ทุกคีย์บอร์ดเนี่ยคือกูไม่รู้ว่ามึงมุกหรือมึงจริงจังนึกออกปะคือถ้าบวกแบบมันก็โอเคแหละได้ยินมุกนี้มาหลานรอบแล้วมั้งแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงเนี่ยอย่างแรกอย่างอ่ะมันกูจะบอกก่อนมันแฟร์หน่อยเว้ยมันแฟร์ว่าศัตรูในเกมเนี่ยฟิกสถานที่หมดแล้วเว้ยนึกออกปะคือไปตรงนี้เจอตัวนี้
ร้อยปัดมาใน 100% อยู่แล้วคือมันจะมีศัตรูตัวใหม่ก็ต่อเมื่อแบบเล่นนิวเกมบวก2ประมาณนั้นนึกออกปะนิวเกมบวกนิวเกมบวกต่อไปอาจจะมีศัตรูตัวใหม่โผล่มาจุดใหม่อย่างเงี้ยแต่แบบเล่นครั้งแรกอ่ะศัตรู100ตัวก็อยู่จุดเดิม100ตัวไปแล้วคือแบบคือมันเกมที่มึงต้องตายเพื่อเรียนรู้นะวะอย่างบอสก็มีแพทเทิร์นเดียวแล้วเกมแล้วคือมันเป็นเกมมันแล้วคือสมมติถ้ามึงเล่นแบบเป็นคนจับแพทเทิร์นไม่ได้จริงสุดท้ายมึงก็ฟาร์มโซ่แบบปั๊มเลเวลสู้บอสได้เว้ยคุณถึงบอกเออเล่นรอบแรกอ่ะที่ยากจริงคุณรู้สึกแบบเออมันยากอ่ะมันยากมันสนุกอ่ะแต่พอถึงจุดที่แบบว่าอย่าเอาจริงอ่ะพอเล่นภาคแรกจบปุ๊บพอเล่นสองสามอ่ะกูชิลมากเลยเพราะสุดท้ายแม่งเล่นมุกเดิมเว้ยมุกเดิมก็คือเวลามึงจะเลี้ยวอ่ะก่อนจะเลี้ยวซ้ายไงหันมุมกล้องดูก่อนมีตัวที่อะไรซ่อนหรือเปล่านึกออกไหมคือมันเล่นมุกเดิมมาสามภาคแล้วอ่ะสุดท้ายคือถ้ามึงเล่นดักโซ่แบบดักโซ่หนึ่งมาพอเล่นสองมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยเพราะมันก็แบบเป็นเกมที่ต้องเรียนรู้อ่ะมึงนึกออกไหมคือผมงงว่าไอ้พวกที่แบบว่าชอบเล่นมุกชอบเล่นพวกมันแบบเนี่ยผมเล่นเป็นแบบเล่นยังไงก็ไม่จบสักทีครับอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นคนเล่นแบบไหนนึกออกปะอาจจะเป็นแคชชวลไม่ได้แบบคือเออการเกมมิ่งอ่ะส่วนนี้ก็คงก็พอเข้าใจแหละมึงแต่แบบคือถ้ามึงตายจุดเดียวสามสี่รอบอ่ะมึงก็ควรจะต้องรู้แล้วว่ามึงต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงครับว่าคืออย่างเกมนี้เป็นเกมที่แบบล่อให้คนหัวร้อนง่ายจริงคืออย่างที่บอกพอมันตายอ่ะโซตกใช่ปะล่ะเออค่าประสบการณ์เงินทุกอย่างโซคือค่าประสบการณ์แล้วก็เงินคือทุกอย่างของเกมนี้เลยซึ่งเวลามึงตายคนมันอาจจะแบบสปีดรันแบบนึกออกป่ะจะวิ่งไปเก็บให้ได้อ่ะแต่สุดท้ายระหว่างทางโดนศัตรูแบบเป็นร้อยตัวลุมตกประมาณเนี้ยกูรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่มึงต้องใจเย็นแค่นึงถ้าคือถ้ามึงใจเย็นแล้วค่อยๆเล่นอ่ะไม่แป๊บไม่นานก็ผ่านเว้ยแล้วอย่างที่บอกตอนมึงแบบจับไปท่านไม่ได้จริงสุดท้ายมึงก็ฟาร์มมอนได้มึงก็ฟาร์มแบบว่าฟาร์มจนกลายว่าบอสทุบมึงไม่ตายอ่ะฟาร์มจนได้อ่ะนึกออกมั้ยนึกออกเออแบบปั๊มสแตทลงเรื่อยหรือไม่มึงก็ไปปั๊มสแตทอาวุธอย่างเงี้ยจนกลายว่ามึงทุบแบบมึงฟันทีเดียวบอสหายไปข้อนึงอ่ะเออมันอย่างงี้ก็ได้เว้ยกูเลยไม่เข้าใจแบบทำไมคนชอบเล่นมุกเกมนี้ยากแบบเล่นยังไงก็เล่นไม่ผ่านประมาณเนี้ยเซกิโร่มึงกูจะบอกว่าถ้ามึงเล่นดาร์คโซลมา3ภาคแล้วมึงเล่นเซกิโร่อ่ะมึงจะรู้ว่าคนละแนวกันคนละแบบกันสไตล์ยากกว่าไม่ขอใช้คำว่ายากกว่าขอใช้คำว่ายากคนละแบบอ่ะกูว่าเซกิโร่มันเหมือนเป็นเกมของมันไปเลยอ่ะอืมใช่เป็นเกมของมันไปเลยเว้ยคือไม่ใช่เกมแบบไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมโซ่อ่ะคือถ้าดูแบบดูผ่านแค่มาจากซอฟต์แวร์เหมือนกันมึงซอฟต์แวร์เหมือนกันใช้คำนี้ดีกว่าคือถ้ามึงดูผ่านอ่ะมึงเห็นว่าเฮียดาร์คโซลอีกแล้วว่ะดาร์คโซลญี่ปุ่นแต่พอเล่นจริงจะรู้ว่าไม่ใช่เว้ยคือแบบสไตล์การต่อสู้คืออย่างเช่นดาร์คโซลอ่ะกดดาร์คโซลคือ3ภาคคือมึงก็จะเป็นต้องใส่เกราะไว้ถ้าสมมติว่าศัตรูตีมึงโดนได้ป่ะก็คือศัตรูโจมตีมามึงคือหลบอย่างเดียวหลบสวนแต่เซกิโร่มันเหมือนเกมจับจังหวะมึงก็ต้องแพรลี่ให้โดนศัตรูโจมตีมาคือมึงนึกถึงมึงทำคือมึงไม่ใช่หลบฟันเว้ยมึงต้องแพรลี่สวนแพรลี่สวนไปเรื่อยๆเว้ยจนศัตรูเพิ่มคือเกมนี้เหมือนเซกิโร่อ่ะพอเราแพรลี่อ่ะศัตรูจะแบบเหมือนค่าสเตมิน่าจะลดไปเรื่อยๆนะป่ะแล้วพอค่าสเตมิน่าศัตรูเหลือ0เนี่ยก็จะแทงทีละศัตรูตายเว้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องแพรลี่อ่ะแล้วถึงบอสแล้วบอสทุกตัวจะมีจังหวะของทุกตัวเว้ยเหมือนเล่นเกมเพลงอ่ะแบบเกมที่ลีโอชอบประมาณนะครับจับจังหวะเนี่ยเป็นจังหวะอย่างเงี้ยจะตีแบบเป็นแบบ1 2 1 2 1 2 1 2 1ประมาณเนี้ยมันก็จะทำเรื่อยๆตลอดนึกออกป่ะเออคุณบอกว่ามันคล้ายเว้ยดูให้นอกคล้ายแต่เล่นจริงอ่ะคนละแบบกันเลยคนละเกมกันไปเลยเพราะอย่างกูอะเล่นดาร์คโซล3ภาคแล้วเล่นเพลงแรกๆอะตอนกูจับทางไม่ได้ตายเยอะมากกูตายบ่อยมากกูตายกับบอสเยอะมากเพราะกูเล่นแบบเล่นเหมือนโซอะกระโดดหลบฟันสวนกระโดดหลบสวนฟันสวนเนี่ยแล้วกูเล่นแบบฆ่าบอสไม่ตายทีนึงหรอวะแต่พอเหมือนกูหัวร้อนพอกูมาเริ่มแบบโอเคมานั่งอ่านใหม่โอเคเกมมันมีนี่ใช่ปะมีแบบเหมือนพวกตัวเลี้ยวกูนั่งอ่านใหม่โอเคมันมีเรื่องสอนเรื่องกันกูนะโอเคกูลองละกูลองเปลี่ยนใหม่ลองมากันดูไอ้เหี้ยการว่าอ้าวไอ้เหี้ยพอการบุกการว่าบอสการแบบเหมือนพอจะจะบอกว่าได้การอีซี่ไปเลยนึกออกไหมมันตอนเลยนะบอสตัวแรกกับป้าอะไรนะโอโจ้เหมือนโอโจ้อะมึงคือเย็บตัวยากจริงแต่ว่าถ้าแบบคนแบบไม่รู้อะถ้าคนไม่รู้ถึงคนที่แบบชินกับอาร์โซอะมาเล่นอะไอ้เหี้ยยากพ่อตายแต่เอาจริงของกูอะจะยากตอนสู้พ่อแล้วเว้ยตอนสู้พ่อเราอะอ๋อไอตอนกลางๆปะเออกลางๆที่สู้พ่อเราอะบนยอดปราสาทอะไอ้เหี้ยกูตายกับพ่อกูเป็นพันล่อเลยมั้งแล้วจนจุดนั้นแหละกูถึงแบบโอเคใจเย็นก่อนลองมาดูลองมาอ่านตัวเรียกอ่านทิปเกมมันใหม่ก่อนคือว่าเออสกิลเกมหลายอย่างอะมันเป็นสวนนี่หว่ามันเป็นสวนเคาน์เตอร์สวนไม่ใช่แบบหลบนึกออกปะแบบต้องแพรลี่กันอะแล้วพอกูลองแบ
ตอนกระโดดพี่เอกมันคนไปคอนดันรูทไม่เจอพ่ออ๋อคนไปรูทไม่เจอพ่อเหรอซูมรูทไม่สู้พ่อใช่ไหมใช่เออแหละซึ่งพอแต่เคยเห็นตอนสู้พ่ออยู่ใช่ไหมเออพ่อสำหรับกูอ่ะเป็นตัวที่แบบยากที่เหี้ยสำหรับกูเลยแต่พอรู้จังมึงแล้วเหมือนพอกูรู้จังหวะพอรู้ว่ามันเป็นเกมแบบจังหวะมันสนุกเว้ยมันสนุกอ่ะมันสนุกคนละแบบกับดาร์กโซลนึกออกปะคือมีหลายจุดมากที่กูแบบว่าจงใจกอบเซฟตรงนี้ไว้อ่ะเพื่อที่แบบว่าแค่อยากสู้พ่ออีกรอบอ่ะแต่ไม่อยากเล่นใหม่นึกออกปะไม่อยากแบบต้องมาเล่นใหม่เพราะไปเจอพ่อครั้งเดียวกูก็กอบเซฟลงแล้วก็สู้แล้วก็เออแล้วก็กอบไว้อ่ะพอวันไหนอยากสู้พ่อกูอ่ะเอามาสู้ใหม่เพอร์ฟอร์แมนซ์สนุกเว้ยเออจะสนุกอย่างอีบอสสุดท้ายใช่ไหมแบบสามชีวิตอ่ะเอออิชินนะมึงพอรู้จังหวะจับจังหวะหมดแล้วอ่ะเล่นไม่ตายทั้งชีวิต3ล่างยังทำได้เลยพอรู้จังหวะไปแล้วว่าแบบคือเกมเนี้ยมันต้องเล่นแบบ aggressive เว้ยคือ Dark Souls ต้องเล่น play safe ใช่ปะแบบว่ากิ้งหลบฟันจังหวะเราต้องบุกเข้าไปประชิดกันไหมทั้งเกมเลยแบบว่าแพรี่สวนพอแพรี่เสร็จฟันสวนแพรี่ฟันสวนอย่างเรื่อยๆไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรเว้ยเนี่ยวิธีการเล่นเซกิโลที่กูคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกอ่ะแต่แบบนั่นแหละ Dark Souls คือถึงจะบอกว่าเซกิโล Dark Souls มันคนละแบบเว้ยคนละเกมไปเลยอ่ะไม่ใช่เกมเดียวกันอ่ะแต่คนก็กูว่าไม่อยากจะด่าไอ้พวกเวลาการเทียบกันแบบเกมจอร์นาลิสต์ทั้งหลายอ่ะก็จะแบบว่ายากเหมือนดาร์กโซเลยนึกออกปะอันนั้นแบบพอเกมยากปุ๊บก็ดาร์กโซพอเจอเกมไหนแบบเริ่มยากปุ๊บเอาละดาร์กโซใหม่ละเอาละเกมนี้เหมือนดาร์กโซเลยครับเหมือนดาร์กโซเลยครับไอ้เหี้ยมันน่ารำคาญอ่ะแล้วก็คือแบบเข้าใจนะครับในการเปรียบเทียบอ่ะถือว่าคือเปรียบเทียบครับไม่ได้แบบลักษณะเกมนะครับความยากอะเกือบพอแบบพูดว่ายากปุ๊บก็นึกถึงดาร์กโซไปก่อนได้แบบเนี้ยแต่แบบไม่รู้ไม่อยากให้ใช้ไม่อยากให้แบบดาร์กโซใช้เป็นตัวแทนของเกมยากใช่แบบมันก็เป็นแบบนั้นเป็นแล้วจริงๆไม่พอดีจริงเวลาแบบอ่านข่าวเกมใหม่แล้วแบบมีใครเขียนเริ่มประมาณเนี้ยว่ายากเหมือนดาร์กโซเปิดหัวมานี่ปิดเลยไม่อ่านไม่อยากคิดแค่เขาได้ตังค์แบบเปิดหัวว่าแบบเกมนี้นี่จะ New Dark Soul for แบบ Puzzle Game เนี่ยเจอเฮี้ยอย่างงี้มากูปิดเลยกูไม่คิดเข้าไปอ่านด้วยไม่อยากให้แม่ได้ตังค์ไปแต่แค่เป็นเดียวของกูอะถึงว่าไม่ชอบอะเกลียดอะไรประมาณนี้มากก็อย่างที่บอกรู้สึกว่า Dark Soul มันไม่ใช่คือแบบมันไม่ใช่เกมที่แบบว่ายากถึงขั้นแบบว่า Impossible อะเลยไม่อยากให้ใช้นึกออกไหมเป็นเกมที่แบบมึงต้องอดทนแค่นึงต้องอดทนน่ะประมาณเนี้ยไม่ได้ยาแบบไม่ได้อะไรเหตุผลขนาดนั้นมันไม่ได้ยาแบบบูชิตแบบอยู่ๆแบบแรนดอมศัตรูโจมตีทั้งแมปมาหลบไม่ได้วันฮิตคิวอะไรแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรอย่างนั้นอ่ะ